กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นต่อไปค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรพายุไซโครนวาดะที่ปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆและจะเคลื่อนที่ไปทางประเทศอินเดียโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ